ให้พูดใส่ไมค์ไหมคะให้พี่ทุกคนคะเดี๋ยวตอนล่ามแปลนี่คือให้พูดใส่ข้างหน้าไปให้พี่ล่ามเขาตะโกนเสียงนิดนึงพี่เอกคะเดี๋ยวตอนแปลพูดดังๆนิดนึงนะคะตอนแปลเพราะว่าเดี๋ยวพี่นักข่าวจะได้ได้ยินให้เขาแนะนำเองค่ะเอาตรงเลยนะครับกระโดดเดี๋ยวกระโดดเดี๋ยวกระโดดสู้ติ๊กเลยจูอองหมายนู้นนึงน้องลึงไม่กลับลึงอ่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นแม่นุ่นที่นักแสดงในแม่นุ่นครับผมได้ยินไหมคะเราเป็นตัวมันได้ยินค่ะโอเคอุ้ยลองก็รอดูคุณเรียบสัวจะไปชมดื่มจีบตัวอันไปผมรู้ว่าต้องเรื่องใหม่กันละสวัสดีครับเป็นพ่อในเรื่องแม่นุ่นในเรื่องแม่นุ่นคุณเรียบสัวนี่เข้มชูหมดเลยอะไรตัวซ้อนยังต้องเรื่องใหม่กันละหนึ่งสวัสดีครับเป็นลูกแม่นนท์ครับค่ะดิบสวดนี่เที่ยวชวนลินดาได้จิตตัวอังขนมเรื่องแม่นุษย์คือจิตตัวมิงน้อยแต่จีตัวอังยำตะเกียบสวัสดีค่ะหนูเป็นนักเอกไม่ใช่เป็นนักเอกแล้วก็เป็นนักแสดงเป็นตัวหน้าครับผมถ้าครบงั้นเดี๋ยวเริ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวเริ่มการสัมภาษณ์ได้เลยนะคะไปเลยนะคะพี่บอยคะเรียนเชิญค่ะอันนี้เดี๋ยวจะมีพี่บอยทางไทยแลนด์เข้าไปร่วมสัมภาษณ์พร้อมแล้วบอกนะคะเริ่มยุ่งกับตัวเองเริ่มนะคะเดี๋ยวแม่นุ่นจะไปแล้วนะคะแม่นุ่นค่ะอยากให้ความคิดถึงถ้าเธอเรื่องนี้ค่ะมีโอกาสได้มาถ่ายในประเทศไทยแล้วค่ะอันนี้ฉายพร้อมกับกัมพูชาหรือเปล่าหรือว่าเราฉายก่อนเสียงเข้าไหมเสียงลงครับติดไม่ได้เขาต้องวางแค่เขาบอกว่าจะสวัสดีเขาบอกพิบยนเรื่องไม้กับหลักเรื่องนี้คือบ้านจับมันชั้นกรุ๊ปรอนท้ายหนึ่งประเทศกัมพูชีท้ายจิบพิบยนแต่ลูกบ้านจับหนังเล็กป่วยหนึ่งน้องชนะมีความแข็งไม่ในประเทศกัมพูชีหมายความว่าภาพยนตร์แมนนนที่ตายชายที่โลกกัมพูชาที่หนึ่งเลยนะครับก็คือรายได้ฉายในกัมพูชาตอบคำถามครับคือที่มาฉายในเมืองไทย29เนี่ยนะครับแต่ว่าคือหนังเรื่องนี้ฉายเป็น record breaking คือทำลายสถิติที่กัมพูชาพอเราไปดูเรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจก็เลยชวนเขามาลองมาฉายในเมืองไทยครับค่ะจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้พอทีเซอร์ออกมานี่มันก็มีกระแสหลายด้านเหมือนกันนะครับอย่างด้านที่คล้ายๆของคนไทยบอกให้คล้ายหนังไทยแบบเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ชี้แจงหน่อยนึงจริงๆมันเป็น culture ที่มันคล้ายๆกันของ Southeast Asia หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นของกัมพูชาที่มีมานานแล้วจ้านี่คือบ้านเคยคอมเมนต์แต่มีบางองค์ในไทยคล้ายกับบ้านคอมเมนต์ท่าเรื่องนี้เสด็จเรื่องมานานเป็นคนไทยจ้านี่คือช่างจับเรียกแท้ This is not copy จ้าเยิ้งอาจจะมีบางข้อประเพณีจุ่มเนื้อเสด็จเนี่ยได้อาจเยิ้งยืนเรื่องในเตียนต่อคืนก็ยังคงอยู่ในทางโซเชียลก็มีบางคอมเมนต์ที่บอกว่าคล้ายๆกับเรื่องมานานนะครับคือจริงๆแล้วคือไม่ใช่คือวัฒนธรรมที่บ้านคือมันต่างกันเพราะฉะนั้นอยากให้คนไทยได้รับรู้ได้ทราบว่าหนังเรื่องนี้ออกมามันเป็นแนวไหนครับผมวัฒนธรรมแบบไหนครับผมก็ลองดูครับผมอย่างแม่นาคเนี่ยมันเป็นตำนานของทางขนมนะครับแม่นุ่นนี่คือที่ไหนของกัมพูชาครับก็ยังแม่นาคเป็นคือเรื่องโบราณก็มันเป็นทางขนมแต่แม่นุ่นก็เป็นที่บ้านต้องมีการมีเหมือนกันครับผมแผนกตรงไหนครับพนมเปญพนมเปญครับผมพนมเปญครับตรงพนมเปญครับคนก็เลยสงสัยว่าตอนที่ไปเรือแบบรอตรงท่าน้ำอะไรเงี้ยมีการเดินล่องเรือด้วยเช่นเดียวกันที่กัมพูชาใช่ไหมครับก็ไม่ครับผมถามให้เขาตอบค่ะจำเป็นค่ะเรื่องใส่เรื่องแม่นุ่นนี่มีจิกาปัดขนมเนียมยมเชียไม่ใช่กระพงขนมเนียมยมเชียเนี่ยการสิกเรื่องยมอัดตอนมาเรื่องแบบนานเต็มคือยมเมื่อวานจะทำเรื่องพิมพ์จังนะ
จังยังมาดังท่าไอ้โดยตรงนั้นปัตย์ยิ่งชื่อทางการในสถานที่ปูประเทศขมายสบู่การทั่วดังนั้นดอกตึกส่งใบได้ปีมนนักนุ่มไปคือมีการมีบางมีพลัดตึกจิตรานจึงการทั่วดังนั้นดอกตึกยิ่งชีวิตเชียวใบไปหนึ่งยมตั้งปีสมัยโบราณแล้วเขาดับไปจากบ้านก่อนเลยแต่มีได้ในประเทศกัมพูชีจ้าจึงมีเชียวใบดอกตึกยิ่งกระทำประเทศเยอะสถานที่นี้จะบอกว่าเรื่องแม่นาคแกยังไม่ได้ดูครับผมก็เลยแบบคือว่าวัฒนธรรมที่บ้านที่เมืองไทยกับเมืองทางเหนือคือว่ามันอันเดียวกันครับผมมีใต้น้ำมีวัฒนธรรมคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันคล้ายๆกันไหมประมาณนี้ครับผมอาถามคุณบอยบ้างคะได้เห็นแล้วเป็นไงบ้างคะบอยครับคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าส่วนหนึ่งที่อยากพูดก็คือเราพูดเรื่องซาวด์พาวเวอร์กันอยู่นะคือผมว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นประเทศที่รับซอฟต์พาวเวอร์ของเรามากแต่เผอิญมันมีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมภูมิภาคบางอย่างที่เหมือนกันเช่นการแต่งกายการดำรงชีวิตในสมัยก่อนมันทำให้บางอย่างเนี่ยมันใกล้เคียงแม้กระทั่งทำงานต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องเล่าขานที่เล่าไปแล้วเดินทางไปแต่ผมว่าการที่ฝากไปถึงชาวเน็ตด้วยครับเวลาการทำเรื่องเล็กๆเนี่ยให้เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยผมเห็นรัสเซียยูเครนมาละที่แบบอะไรต่างๆเนี่ยมันกระทบเศรษฐกิจหลักๆของเราทั้งที่ทางเพื่อนบ้านเราอ่ะเขาเห็นเราเป็นเกาหลีนะครับเขารู้สึกว่าหนังไทยเป็นหนังที่เขาอยากดูดาราไทยเป็นดาราที่เขากรี๊ดนะครับแต่เดียวกันถ้าเราไม่ต้องเปิดรับก็ได้แต่ไม่ต้องไปมีเฮฟบีดเยอะขนาดนั้นก็ได้ครับจริงๆอยากให้เล่าถึงความเป็นตรงนี้คือมันตำนานขนาดไหนครับมันมีความศักดิ์สิทธิ์ที่คนกัมพูชาแบบศรัทธาด้วยไม้อย่างแม่นาคอย่างเงี้ยคนไทยก็ศรัทธาก็ต้องตั้งนามแม่นาคที่มีชื่อที่ตามโมดตามมีตำนานเรื่องไรนั่นแหละคือการต้องจำมองไปกับกับเยอะเลยตามปัดเรื่องนี้จากน้องเชิงน้ำคือให้ตาไม้กระงาไปเลยให้ตัวอ้อมกอดชูนุ่นจริงๆแล้วคือว่าในเรื่องนี้คือว่าชื่อเรื่องว่าแม่กะลาปลื้มที่บ้านครับผมก็คล้ายๆกับแม่นาคนะครับก็ตัววังก็คือผู้หญิงนักแสดงครับผมนั่นเองครับเชื่อเปียทาปรีกะลาปลื้มในขนมจีนเนื้อขมายเมียนตั้งปีบรมร้านมาปรีกะลาปลื้มคือสำหรับตัวเลือกสตรีสลับและแจกการประกาศตัวหมายความว่าคำว่าแม่กระลาปลื้มปรีกระลาปลื้มคือว่าคนที่ตายโหงที่คลอดลูกใช่ตั้งกลมที่แม่กับลูกกำลังคลอดแล้วก็มีการอะไรนะเรียกว่าตายไปด้วยการพร้อมไปด้วยกันแล้วก็มีการล้อมีการอะไรประมาณนั้นครับครับสืบมาประมาณสักกี่ปีที่แล้วเกิดขึ้นเรื่องที่เขาเกิดขึ้นเป็นประมาณชั่วโมงแล้วที่ดูแล้วตามเปิดยังอาจกรอบจะชั่วโมงบ้านรูปเปียนังแต่ต้องมีขนมปัจจานกร้อมตั้งไปเมียนอสอขมาคือว่าก็บอกไม่ถูกอ่ะมันมีตั้งแต่ยาวนานโน่นครับผมคือว่ามีในสมัยลงทะเบียนในวัฒนธรรมมานานก็รอหลายร้อยปีร้อยปีครับผมแล้วถามไอ้ปีได้ไหมอะไรเงี้ย